ก่อนรับชมวิดีโอฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแมวโก้ที่ช่องโกโก้ Family อีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้แมวโก้ก็จะมาชวนทุกคนค่ะดูแลผิวหน้าสูตรนี้จะทำให้ผิวหน้าของเรานั้นเนียนนุ่มกระจ่างใสแล้วก็ช่วยลดริ้วรอยด้วยนะคะเราจะใช้วาสลินค่ะซึ่งวาสลินเนี่ยเขาก็จะช่วยฟื้นฟูบำรุงผิวนะคะแล้วก็จะช่วยถนอมจุดแห้งก้านแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยด้วยค่ะต่อไปเราจะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวซึ่งน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเขาก็จะช่วยให้ผิวหน้าเนียนนุ่มไม่แห้งกร้านแล้วก็หน้าจะละเอียดขึ้นหน้าเนียนช่วยลดรอยด่างดำจากสิวให้จางลงนะคะสำหรับวันนี้นะคะปริมาณที่แม่โก้ใช้ก็คือ1ต่อ1นะคะอย่างเช่นวาสลิน1แล้วก็ใส่น้ำมันมะพร้าวไป1นะคะแล้วก็เราก็ค่อยๆคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะส่วนผสมตัวต่อไปที่เราจะใช้นั่นก็คือมะนาวนะคะถ้าใครแพ้มะนาวก็ไม่ต้องใส่นะคะใส่เป็นเซรั่มวิตามินซีแทนได้มะนาวเนี่ยเขาก็จะช่วยให้ผิวหน้านั้นขาวกระจ่างใสแล้วก็ช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกอย่างอ่อนโยนใส่ไปครึ่งซี่ค่ะต่อไปนะคะเราก็ค่อยๆคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะเติมกาแฟนะคะซึ่งกาแฟที่แม่กูจะใช้ในวันนี้เป็นกาแฟสูตรทีอินวันนะคะทุกคนกาแฟเนี่ยเขาก็จะมีประโยชน์ต่อผิวมากค่ะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะทำให้ผิวนั้นขาวกระจ่างใสแล้วก็ช่วยผลัดเซลล์ผิวใหม่ด้วยกำจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วทำให้เราได้ผิวใหม่นะคะที่ดีกว่าเดิมและผิวของเราก็จะดูเนียนใสมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังช่วยลดการอักเสบลดรอยแดงของสิวกระตุ้นระบบไหลเวียนของผิวทำให้ผิวขาวอมชมพูแล้วก็ป้องกันการเกิดริ้วรอยส่งผลให้เราดูอ่อนกว่าวัยนั่นเองนะคะเราจะผสมส่วนผสมให้เข้ากันตามแบบในคลิปเลยค่ะค่ะเมื่อเราคนส่วนผสมได้ตามแบบในคลิปแล้วนะคะก็ให้ทุกคนไปล้างหน้าให้สะอาดค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปพอกหน้ากันนะคะให้ทุกคนนะคะนำส่วนผสมที่เราทำเมื่อสักครู่นี้มาพอกหน้าให้ทั่วเลยนะคะทุกคนจากนั้นก็ทิ้งไว้ประมาณ 15-30 นาทีแล้วก่อนที่จะล้างออกก็ให้ใช้สำลีค่ะชุบน้ำอุ่นนะคะเช็ดออกก่อน1รอบแล้วก็ตามด้วยโฟมล้างหน้าที่เราใช้อยู่จนสะอาดเลยถ้าชอบสูตรนี้ก็ลองไปทำตามกันดูนะคะดูแลผิวจากภายนอกแล้วอย่าลืมบำรุงผิวจากภายในกันด้วยนะคะซึ่งแม่โก้ก็อยากจะแนะนำตัวที่แม่โก้กินอยู่นะคะตัวนี้ค่ะเป็นแอสตาแซนทินนะคะช่วยปกป้องผิวแล้วก็ชะลอความเสื่อมของเซลล์ช่วยสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินนะคะซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการช่วยลดริ้วรอยตัวนี้กินดีมากๆเลยกินแค่วันละ1เม็ดเท่านั้นเองนะคะยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปแล้วกันเนาะคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อคนที่เข้ามารับชมไม่มากก็น้อยยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ